านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตวันนี้เราอยู่กับ2โมเดลที่กำลังฮอตฮิตแล้วก็รถแดงอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาถึงนี่นะครับเขาบอกว่า2โมเดลนี้ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดกับตัว2018กับ BMW S 1000 R 17หรือ18 17กับตัว ASICS นี่ WhatsApp ASICS มีกระซิบเล็กน้อยต้องบอกว่า BMW S 1000R นี่นะมันเปิดฐานการผลิตมานานมากแล้วจนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็มีการที่จะนำเข้ามาผลิตบางชิ้นส่วนในประเทศไทยแล้วก็ประกอบในประเทศไทยจากราคาเต็มของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเท่าไหร่ล้าน2แต่ว่าลดลงมาเหลือ8,820,000 7,000 อ๋อนี่ตัวนี้บอกว่า 870,000 ซึ่งมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแน่นอนว่าไอ้เป็นราคาที่แบบว่าผลิตในไทยประกอบในไทยจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าทั้ง 100% เต็มตัวเนี้ยพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยราคาบางส่วนเนี่ยมันได้ถูกตัดทอนลงไปแล้วก็ลดราคาลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว2017เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรยังไงจากเมื่อก่อนบ้างแต่ดูแล้วก็เหมือนจะไม่มีความแตกต่างมากนักเท่าไหร่นะมาเริ่มดูจากตอนแรกครับทางด้านซ้ายนะฮะนี่ครับจะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับซึ่งจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เช่นเดิมเลยระบบเบรกเป็น Brembo Radial Mount นะฮะเทคโนโลยีจากอิตาลีนะครับแต่ว่าเป็นรถเยอรมันที่รู้ๆอยู่รหัส RR ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลวดลายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตาที่เขาเรียกว่าตานกฮูกนี่นะบางคนก็เรียกตานกฮูกมั่งบางคนเรียกตาเหยี่ยวมั่งอะไรเงี้ยแต่ผมมองก็คล้ายๆนกฮูกนะ2ข้างทำไมถึงไม่ทำเหมือนกันก็คงจะเป็นสไตล์นะครับตัวชิลมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าของออกมาแล้วรู้สึกว่าของเดิมใส่แล้วมันจะคันนะฮะก็เลยต้องมีการไปอุดหนุนเพื่อนๆกันนะฮะนี่ไงคาร์บอนเคฟลาร์สำนักไหนเนี่ย MR Racing นี่นะครับก็เป็นที่นิยมมันอยู่นะครับมาดูด้านข้างนี้นะครับระบบเบรกด้านขวาด้านล่างนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นจานดิสคู่เช่นเคยนะครับ Radial Mountสีลูกสูบนะครับด้านข้างนะดูลวดลายด้านข้างไล่มาเนี่ยนะจะเห็นว่าตัว2017เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัว2016นะครับมันจะคล้ายๆของเดิมนะแต่ว่ามันจะแตกต่างด้วยลวดลายนะครับตัวนี้กัดถังน้ำมันยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ซิงเกิลซีทนะฮะนี่เบาะเดียวได้ทำการถอดพักเท้าออกไปเพราะเนื่องจากไม่ได้ถอดครับตัวนี้ไม่มีให้ตัวนี้ไม่มีครับเนื่องจากของเดิมเนี่ยเป็นท่อที่ยาวกว่าปกติถ้าเผื่อว่าที่ซ้อมไม่มีให้ไม่ที่ซ้อมมีแต่ที่มีที่ยึดท่อเดียวอ๋อไม่ที่น่ะก็พอตัวนี้มาเป็นใส่ท่อแต่งเนี่ยตำแหน่งติดตั้งก็เลยต้องมายึดอยู่ตรงนี้แต่วันนั้นน้องหญิงเขาบอกว่าต่อไปไม่เป็นไรตัวนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งท่อเจ้าของซื้อแบบไม่มีตำแหน่งท่อนี่ยึดเหมือนกับตัว2017นะครับแล้วก็ท่อก็เปลี่ยนไปอันนี้ท่อสั่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นของอาคาโปบิราคาประมาณ 12,500 ท่อฟู 12,500 บาทนะครับสำหรับท่อฟูอาคาโปบิจะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะมีแบบผมว่าราคาท่อไปดาวรถกระบะดีกว่าขับเย็นสบายไล่ชนบีเอ็มเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวหลงตัวหลอกนะครับจากปกติเขาจะมีใช่ไหมนี่ไม่มีแล้วก็เป็นซิงเกิลซีทนั่งคนเดียวนะครับเฟี้ยวคนเดียวเลยมาดูแผงเลื่อนไม้ใช่ไหม
อีกหนึ่งความแตกต่างครับระหว่าง Happy 4กับตัว RR ตรงนี้เลยอย่างบางคนเนี่ยเอาพวกนะชุดสีของ Happy 4มาใส่นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนก็ยังเป็น RR เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับว่าเวลาเปิดแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงปิดสิตัวนี้ครับเป็นในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นโหมดสลิกนะฮะซึ่งเวลามันจะทำงานก็ต่อเมื่อเปิดสลิกนะครับต้องดูหน้าจอต้องดูหน้าจอนะครับสามารถปรับได้เดี๋ยวนี่เป็นตัวแบบว่ากำหนดนะว่า traction control ABS ตัวนี้จะสามารถจะเปิดหรือปิดได้เอาระดับไหนปรับได้นะครับใช่เรื่องนี้ใช่นะครับไม่ใช่ตัวนี้ ABS นี่ต้องสตาร์ทดิต้องสตาร์ทใช่ไหมถึงจะตั้งได้อ่ะไหนๆกันมาเนี่ยมาตั้งเสียงตัวนี้จะเป็นเรื่องของไมค์ทิปด้วยเห็นไหมไมค์ทิปตรงนี้นะครับทิปคอยดูทิป1ทิป2เอเวอเรจนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดเฉลี่ยนะครับแรงนี่ครับ ABS มันไม่ตัดอ่ะมันต้องขี่มันต้องกดค้างนะเนี่ยนะเนี่ยพอกดค้างปุ๊บใจยังคอนโทรลกดการทำงานกดค้างอีกที2อันนะครับท่าทีนะเหมือนเดิมนะครับโหเสียงมันลั่นจริงๆเลยลั่นมากแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับแผงคอก็ยังตัวนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของระบบการเตือนที่ปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับนี่แล้วก็ชิปเตอร์มาด้านซ้ายวนค่อยๆวนมาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW S1000RR นะครับชิปเตอร์ของเขาจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะฮะเพราะมีส่วนผสมของเขาเรียกอะไรชิปแอร์ชิปซึ่งเวลาเปลี่ยนยิ่งเวลาเปลี่ยนท่อสูตรมาแล้วเนี่ยเวลาตบเกียร์ปุ๊บตึ้งตึ้งเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะมันจะแตกต่างกับชิปเตอร์ไฟฟ้าของค่ายอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ระบบการเตือนหลังนะฮะเทคโนโลยีอย่างฟาสเช่นเคยนะครับของเยอรมนีนะครับแหมซอกซอนเข้าไปหน้าดูเลยช่างภาพเราอ๋อยืนขายคงขายข้อฮะใจเย็นฮะนะครับคร่าวๆนะฮะสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ BMW S1000RR ถ้าเผื่อว่าเพื่อนมือวีท่านใดนะครับอยากจะเห็นที่มันลึกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัพฟังเสียงสักทีไหมต้องบอกว่ามันมีระบบตัดเกลียนเนี่ยดูนะปิดเขาเรียกว่าระบบตัดเกลียนนะฮะไม่ให้อยู่กับไม่ให้อยู่นิ่งกับที่ระเบิดเสียงดังนึกออกป่ะประมาณนี้สำหรับ BMW S1000R นะครับคร่าวๆเพราะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายจากปีที่มันผ่านมานะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นสีไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์ราคาเลยแพงกว่าชาวบ้านเขาถ้าเป็นตัวสีเรียบก็ถูกกว่านี้แล้วตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนออปชันนิดหน่อยแล้วก็มีท่อฟูมามีอกไก่มีใส่วินชิลนะครับส่วนซิงเกิลซีทนี่มันมาจากศูนย์แล้วเพราะว่าถ้าอยากได้เบาะท้ายต้องซื้อเพิ่มนะครับเป็นอะไรที่ลำบากซื้อบิ๊กไบค์เท่านี้มันมาไม่ครบอ่ะพักเท้าหลังคู่หมื่นกว่าบาท12,000-30,000คู่ละ 30,000 ของแท้จากโรงงานนะพักเท้าคู่ละ 30,000 ตอนซื้อมาไม่มีให้มีแต่ที่ยึดท่อมาให้ตอนแรกนะครับก็จากเท่าไหร่นะจาก 870,000 พักเท้าอีก 30,000 เป็น 900,000 แล้วนี่ลงท่อไปอีก 120,000 นี่ล้านแล้วนะล้านแล้วนะล้านแล้วจ้าโดนนี่บินชื่อ 30,000 มั้งใช่มั้ย 18,000 ยังเหลือครอบถังอีกนะบอกครอบถังสั่งมาแล้วครอบถังอีกกี่หมื่นอีก 30,000โอรมานจริงๆก็จะไปก็ประมาณล้านสองก็ไปซื้อ Happy 4ครับไม่ดีหรอถ้าเกิด Happy 4มาก็แบบมันก็นะคาร์บอนทั้งคันแล้วก็แต่มันก็ยังไม่จบเลย Happy 4ยังไม่จบใช่มาถึงคุณก็ต้องโดนท่อฟูอีกอ่ะ
วงล้อก็ต้องใส่มาเช็ดนี่มาเช็ดอีกแสนสองนี่ยังไม่ลงนะตอนนี้ไปลงอยู่รังมาม่ามาแล้วอันนี้มาม่าอร่อยอันนี้มาม่ามั่งไวๆมั่งควิกมั่งอะไรเนี่ยเอาเนี่ยตอนนี้เต็มบ้านแล้วนะครับก็บอกว่าอ่านแล้วแต่คนรักคนชอบเกยงอีกมีเกยงด้วยเกยงเกยงนี่เท่าไหร่นะเกยงอีก 20,000 กว่าบาทสองหมื่นหกสองหมื่นหกโอ้โหเป็นไงโอ้ล้านสองคือต้องบอกว่าเจ้าของรถเขานั่งอยู่หลังจอนะหลังจอเราก็เลยแบบมีการส่งสัญญาณตลอดคุยได้คุยได้เพราะว่าเขาไม่อยากจะเปิดเผยใบหน้านะฮะนี่ยังโดนนะโดนปั๊มบนอีกกาสบัดยังไม่จบนะยังมาไม่ครบนะก้านดัมโบยังไม่มีนะเดี๋ยวซิงเกิลซีจะใส่บอกอีกโอ้ยจุกอ่ะพิธีกรขับอีดิแกน1,310ช่างภาพอะไรครับช่างภาพช่างภาพขับอะไร S1000 นี่รถช่างภาพนี่พิธีกรขับอีดิแกนนะครับคิดดูแล้วกันว่าเงินเดือนใครมากกว่ากันแล้วอีกคันนี่ของใครอีกคันนี่เป็นของคนขับรถคนขับรถพี่โบ๊ทใช่น้องหนึ่งน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งเขาขับรถขับอาซิกใช่5,549 549,000นี่ไปใส่ท่อมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยคิดดูแล้วกันว่าเงินเดือนพิธีกรเท่าไหร่นะครับขับอีลิแกนใช่พี่ตู่ขับอะไรฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าดูแล้วกันนะครับเงินเดือนเราเยอะท่วมมากเลยนี่นี่ท่วมเลยนี่ใช่มันนั้นต้องบอกว่าเบียร์ลูกเอทวานาอาเนี่ยมันต้องแบบเป็นคนที่ชอบจริงคือการที่แบบเขาลดราคาลงมาเหลือ800,000กว่าเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยสัมผัสได้ง่ายขึ้นคือว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เองไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยอย่าไปแบบว่าเอ้ยตัวนี้นําเข้าตัวนี้แบบผลิตในประเทศไร้สาระไร้สาระเออคือแบบว่ายังไงมันก็ลดเหมือนกันค่ายกับค่ายBMWเหมือนกันต้องมีการการันตีจาก QC มี QC มีตั้งแต่ต้นสังกัดจากประเทศเยอรมนีที่แบบว่าเอ้ยก็ไม่ผมเชื่อได้ว่าลายผลิตลายประกอบเนี่ยก็ต้องจากเยอรมันนั่นแหละเขามาขึ้นลายให้แล้วก็เขามาดูแลเรื่องของการประกอบด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตะถีตะสามาขายน็อตที่ไหนอ่ะใช่ไหมก็ดูเดี๋ยวในงานนี้ก็ไม่ใช่แบบว่างานคิริวิเลยนะบางคนบอกโอ้ยงานไม่เนียนเอ้ยคุณเอาตรงไหนมาวัดว่างานไม่เนียนดูไม่ออกนะว่าไม่เนียนเพราะว่านี่พวกลวดลงลวดลายพวกสีอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่บนหม้อนี่เองไม่ใช่ก็เอาความจริงมาพูดเล่นนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ตกแล้วตอนณตอนนี้นะราคาณตอนนี้ต้องออกมา8,700ตอนนี้ทะลุไปล้านละล้านกว่าแล้วล้านแล้วนะล้านแล้วยังไม่จบนะเดี๋ยวรอตอนจบรอเดี๋ยวเข้าอีกรอบนึงเดี๋ยวร้อยเขาไปแต่งมาก่อนตอนนี้ให้ดูตัวเป็นๆก่อนว่าไตรคัลเลอร์ปี2017ล่าสุดเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างงี้ออปชั่นที่ติดให้มาเป็นอย่างงี้นะส่วนใครจะไปใส่อะไรเพิ่มเสริมเพิ่มแต่งก็แล้วแต่กระเป๋าแล้วกันคุณกระเป๋าหนาก็ใส่ของหนานี่ยังไม่รวมโปโบโปโบด้วยของหัวหน้าเผ่าสายบันเทิงโปโบอีก 30,000 อัพผมว่านะความแตกต่างจากที่แบบว่าเท่าที่สัมผัสเท่าที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคร่าวๆนั้นเป็นเรื่องของโทนสีเพราะโทนสีของปี2017เนี่ยน่าจะเข้มกว่าอ่ะใช่ๆสีน้ำเงินมันสีน้ำเงินแต่ว่าตัวจำก็ไม่สีน้ำเงินงั้นแต่เป็นสีน้ำเงินที่อ่อนกว่านี้ใช่แต่นี่คือปีนี้มันเข้มกว่าแล้วก็ลวดลายด้านข้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันจัดกว่าสีมันจัดกว่าแต่ว่าลวดลายมันเหมือนเดิมนะคล้ายๆกันคล้ายๆเดิมไตรคัลเลอร์จะเป็นประมาณนี้ใช่นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่มีข่าวคราวว่าจะเปลี่ยนโฉมอะไรไปมากกว่านี้แต่มีภาพหลุดออกมามีภาพหลุดออกมา18ที่บอกคันเล็กๆไฟกลมๆหน้าเรียวๆก็ต้องรอดูว่ามันจริงไม่จริงใช่ถ้าเผื่อว่าจริงคนแถวนี้คงจะร้องไห้เหมือนกันครับโอ้ไม่น่ารีบออกเลยมันก็ไม่แน่หรอกหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ออกมาใช่ไหมเราก็แล้วแต่คนชอบนี่ก็นะก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่ชอบ BM นะครับ S1000R คันนี้ก็ราคาสดๆก็ไตรคัลเลอร์ออกที่บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาตรงวิภาวดีรังสิตราคา 870,000 ใช่ไหมราคาเพียวๆนะไม่รู้ของแต่งนะ 870,000 นะครับสนใจก็ไปดูได้คือต้องบอกว่าแถวตรงละแวกบาร์เซโลนาเนี่ยกับราคา 870,000 เนี่ยคือถ้าไปไกลๆก็มีดูคาตินะติดกันเลยติดกันเลยซึ่งบอกว่าก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันแต่ว่าพันนิกาเล่ไหมเออพันนิกาเล่ก็ได้นะพันนิกาเล่โดดราคาไม่ได้ไอตัว959เออตัว959เออ959ได้แต่1120ไม่ได้1120ไม่ได้แต่ถ้าแบบถ้าเป็นตัวเนี้ยมันพอที่จะราคานะราคามันพอที่จะฟัดกับ959ได้เออแต่ก็ดูไปก็สายหล่ออ่ะมันก็เออมันสายหล่อแต่ว่าคีบฉลามมันหายไปใช่ก็ดูขวาถ้าเป็นตัว15-16มันจะคีบมันจะมีคีบอยู่มีคีบเหมือนข้างๆฉลามอ่ะแต่ตัวนี้ไม่มีละเห็นไหมด้านขวาแล้วคราวนี้เราจะเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉลามแต่เขาก็ยังเรียกฉลามอยู่มั้งมันมีชื่อติดปากกันมาแล้วฉลามตาเหล่อะไรเงี้ย เขาบอกว่าตาเหล่มันเหมือนยักษ์คิ้วข้างอ่ะบางคนก็บอกมันตามนกคู่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเรียกนกคู่ตาโตอันนี้ตาไม่โตโตข้างเดียวนกคู่ตาเหล่
นี่นี่เลยนะครับเห็นไหมนี่มันเหมือนไม่เหมือนคู่ยักษ์คิ้วเหรอยักษ์คิ้วข้างเออเห็นไหมก็สวยดีนะคือว่าเป็นเอกลักษณ์ไงของ BM ต้องตายเหมือนกันแต่รูปภาพหลุดในตัว2018เนี่ยตามันเหมือนกัน2ข้างแล้วเท่ากันเออแล้วก็รอดูแล้วกันว่าจะออกมาจริงไหมแต่ผมเชื่อว่าตัวเนี้ยก็ได้รับความนิยมอยู่แหละใช่ขายนี่แบบว่าไม่ทันปล่อยรถเลยล่ะสวยดีมีอีกสีถูกกว่าจะเป็นสีเป็นสีเทากันสะบัดด้านในเขายังล็อกอยู่ข้างในเหมือนเดิมนะใช่เดี๋ยวก็เพิ่มเติมแน่นอนแหละเขาก็ต้องเปลี่ยนมาข้างบนใช่ไหมโชว์หน่อยว่าเรามีตังค์ใช่จริงๆสะบัดข้างบนเพื่อให้ขโมยง่ายหน่อยเขาเรียกว่าขโมยยากอยู่ในเขาเรียกไปการแสดงออกทางฐานะด้วยใช่ไหมเอามาโชว์ฐานะยากจนตอนนี้โดนเวลาแล้วยังทำอะไรเลยเออช่างภาพเรานะครับนะนายฉางจริงเวลาเหลือพอเล่นตัวนี้ไหมได้นะได้นะมาดูอาซิกคันมันดีกว่าเขาบอกว่าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับกระแสความนิยมนะครับซึ่งโหกว่าจะหลุดออกมากว่าจะเปิดให้เห็นตัวจริงกว่าจะเข้าไทยกว่าจะมอบตรงรถลูกค้ารอกันแบบเกือบจะขายใบจองกันแล้วทีเดียวล่าสุดก็ส่งมาแล้ว100คันทั่วประเทศนี่คือ100คันนั้นนะครับของทีมงานของสเปรดเองนี่แหละต้องยืนด้วยเหรออ่ะจะไงมันต้องยืนก็ได้ผมไม่ต้องยืนก็ได้ผมก็พูดได้คุณมาเทลเอาสิเขียนหน่อยนะโอเคเขียนหน่อยเห็นข้างหน้าหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่เห็นนะครับล้มตูมไปนี่หายกันหมดไหมฮะทุกคนนะครับไม่หานะฮะนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นรถสปอร์ตขนาด600ซีซีที่มีความเร็วความแรงแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการพัฒนามาจากสนามแข่งซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของกำลังพละกำลังในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กซึ่งเราก็ได้ไปทดสอบสนามที่ช้างมาแล้วคุณบอกว่ามันคือรถสปอร์ตที่เอาลงมาอยู่บนท้องถนนที่กลายเป็นรถโปรดักชันเพราะนั้นแน่นอนครับในเรื่องของ riding position นะครับท่านั่งแฮนด์ถูกจับอยู่ใต้แผงคอนะครับแต่โชคแล้วก็พักเท้าเนี่ยถึงจะเป็นเกียร์ยนต์ติดรถก็จริงแต่ว่ามีการปรับระดับให้มันยกสูงขึ้นมาให้มันนั่งก้มหมอบแล้วก็หนีบตัวกับตัวถังได้กระชับขึ้นนะครับซึ่งด้านข้างข้างถังก็จะมีลายเท็กเจอร์เป็นสักๆอย่างนี้เพื่อให้เราหนีบได้ไม่ลื่นนะครับเป็นตัวกันลื่นมาในตัวด้วยครับตัวท่านั่งเบาะนั่ง2ตอนครับอันนี้แต่ว่าตอนท้ายนี่ก็คงจะลำบากสำหรับสาวๆที่ซ้อนหน่อยนะมันจะเข้าไปที่ง่ามๆนิดนึงนะครับต้องระวังเวลานั่งก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่เชื่อได้ว่าสาวๆชอบอยู่แล้วในเรื่องสไตล์ความสปอร์ตนะครับจุดเด่นของคันนี้คืออะไรจริงๆแล้วมันอยู่ในเรื่องของระบบของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาดีกว่าตัวเดิมเยอะว่าจะเป็นระบบโหมดการขับขี่ ECU นะครับต่างๆในการควบคุมระบบการขับขี่ทอร์กแรงบิดแรงการจุดระเบิดต่างๆนะครับแล้วก็มีโหมดการปรับให้เล่นสามารถที่เล่นทั้งโหมด A B และ S Standard Basic แล้วก็Advancedซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ท่านใดที่ขับขี่มือใหม่ก็เป็นโหมด B ไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นโหมด S แล้วค่อยไปโหมด A นะอยากต้องมันต้องสลับกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าโหโหมด S คือสปอร์ตไม่ใช่นะครับ S คือระดับกลางกับ B คือเบสิกเลย A คือแอดวานซ์คือถ้าอยากได้แบบความเร็วความแรงระดับฮอตๆแบบท็อปๆเลยต้องเล่น A แต่ซื้อใหม่ๆผมแนะนำนะครับเล่น B ไปก่อนนะครับเบาๆบางๆความรู้จักกับตัวสักนิดนึงถึงค่อยปรับโหมดต่างๆไปนะครับส่วนออปชันนะชกหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับตัวนี้เป็นแบบแอดจัสเป็นการใช้ปรับนะครับด้วยตัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวใช้ประแจปรับนะครับซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็น้ำหนักของผู้ขับขี่ว่าจะขี่ในเซอร์กิตไหมหรือจะขี่ใช้บนถนนทั่วไปนะครับตัวนี้ระบบคันเร่งยังเป็นใช้สายอยู่นะยังไม่ใช่ไลท์บายวายนะครับยังไม่ใช้แบบคันเร่งไฟฟ้าก็อย่างน้อยก็มีการเซนซิทีฟค่อนข้างที่จะดีนะครับตอบสนองได้ดีเช่นเดิมนะครับตัวปั๊มอะไรก็นี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์เดิมๆก่อนนะยังไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับเพิ่งได้รถมาไม่กี่วันนะครับมีแค่ใส่ท่อมาอย่างเดียวเองนะครับท่ออยู่ด้านนี้นะครับมีท่อนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ N1 Project นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการโคกับสปีดการ์ดแล้วซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้ท่อแล้วก็มีตัวไวไปนะครับเป็นสลิปออนชุดนี้นะครับก็สามารถที่ติดต่อได้ที่สปีดการ์ดเรามีวางจำหน่ายทุกรุ่นนะมาสอบถามได้ว่าต้องการรุ่นไหนนะครับเพราะเรามีบล็อกมีแบบหมดแล้วนะครับต้องการทรงไหนแบบไหนสามารถติดต่อที่สปีดการ์ดเราได้ในการในส่วนของคาลิเปอร์เบรกหลังนะครับดิสเบรกเป็นคาลิเปอร์เดียวนะครับเป็นวงล้อแม็กนะครับ6ก้านนะครับโอ้โหนี่หน้ากว้างพอๆกับตัวพันเลยนะครับนี่นะครับช็อคอัพหลักเป็นแบบช็อคอัพเดียวนะครับมีแทงแก๊สแบบบิวอินนะครับอยู่ด้านในนี่นะครับอาจจะเห็นลำบากนิดนึงนะครับก็
็เรียกได้ว่ามีความสวยงามท้ายนี่เพียวจะระไม้คล้ายคลึงกับรุ่นพี่ก็คือตัว R series ก็คือตัวอาวานนั่นเองนะครับจะมีช่องสำหรับนี่ครับให้อากาศไหลออกไปนะครับช่วยถ้าอากาศมันไหลลู่อย่างนี้นะครับก็จะทำให้ท้ายนี่นะครับมีอากาศที่ช่วยควบคุมในเรื่องของท้ายไม่สะบัดด้วยนะครับในความเร็วสูงๆครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกทวินดิสเบรกนะครับเป็นเบรกคู่นะครับพร้อมกับนี่ตัวคาริเปอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งเป็นน็อตตัวดาวอย่างนี้นี่นะครับซึ่งอยู่ในอาวันเหมือนกันก็จะเหมือนคล้ายกันนะครับชุกอัพไปอัพไซด์ดาวนะครับนี่ส่วนมากตัวนี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในเครื่องยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้มีเรื่องของภายนอกนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์การออกแบบนี่จะมีความโฉบเฉี่ยวนะครับมีช่องแอร์ดักดักลมต่างๆระบายเข้าไปทางเครื่องยนต์นะครับตัวเฟรมนี่เป็นแบบเดลต้าบ็อกซ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าเขาอยู่แล้วแน่นอนว่าในเรื่องของคุ้มราคา 549,000 บาทถือว่าไม่แพงสำหรับรถขนาดนี้นะครับซึ่งให้เทคโนโลยีมาค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงทีนึงว่ารถคันนี้นะครับ Y-Step R6 กับการใส่ท่อ Wi-Fi แล้วก็สลิปออนตัวนี้มาจะเป็นอย่างไรติ๊งนองเอานะครับนี่ลั่นพอบางเป็นไงฮะมีจังหวะโอเวอร์แลปด้วยนะครับซึ่งเป็นการตั้งเขาเองเจ้าของรถเขาชอบสไตล์นี้สายหอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของ Y-Step R6 นะครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมตอนนี้แล้วก็ล็อต2น่าจะปล่อยรถเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นก็โอ้โหกลิ่นอึ้งคันนู้นอีกนะนี่ขนาดแค่แป๊บเดียวเองนะรถใหม่ก็อย่างนี้ครับรถใหม่นะครับรถใหม่กลิ่นใหม่ก็ยังหวานหอมอยู่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะลิงก์นะลิงก์มันกับ R1M ได้ก็ตรงที่ในเรื่องของระบบ GPS ต้องใส่เพิ่มใส่เพิ่มต้องมีคือเป็นออปชั่นเสริมที่มีจำหน่ายโดยถ้าเผื่อว่าใส่ระบบ GPS เข้าไปปุ๊บก็สามารถที่จะโหลดแอปนะฮะแล้วก็ปิดกุญแจสามารถที่จะโหลดแอปนะฮะใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่แท็บเล็ตนะครับแล้วก็จะลิงก์เลย GPS กับตัวนี้แล้วก็สามารถตั้งโหมดได้จากตัวแท็บเล็ตเลยคือเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ R1M เลยใช่นะครับแต่เป็นต้องแบบต้องซื้อต่างหากต้องบอกว่าเป็นอะไรที่กำลังฮอตกำลังฮิตผมเชื่อได้ว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นกันทั่วท้องถนนทั้งสองตัวนี้นะครับราคาตัวนั้นเท่าไหร่ 800,700 ตัวนี้ 549,000 บาทอ่ะนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider